สวัสดีค่ะก็นัดกันเมื่อวานบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเจอกันพอดีน้องใจร้อนแล้วก็ไม่มีเวลาเอาเวลาวันนี้เดินมาพาราน้องมาพารากอนพอดีมาธุระมาทำสีผมก่อนมาดูสีใครเร็วตินาค่ะน้องตินาเจอกันอีกแล้วใช่แล้วสีผมวันนี้ที่เราเลือกแล้วบอกว่ายังไงนะลูกวันนี้เป็นสีเลือกคล้ายๆเดิมค่ะเป็นเขียวๆมนๆหน่อยลองหันหน้ามาทางนี้ลูกไปทางนี้แต่มันโดนแสงจะเป็นหันหน้ามันจะเป็นแบบเหลือบเทาๆค่ะเหลือบเทาๆนะโดนแสงเพราะฉะนั้นเราอยากให้สวยเราต้องเอาไฟฉายส่องตลอดนะฮะไม่งั้นก็อย่าอยู่ในร่มอยู่กลางแดดจะสวยมากสวยมากมันเป็นแบบน้ำตาลเทาๆเขียวๆบอกไม่ถูกสีนี้บางทีอ่ะบอกก่อนว่าสมมติว่าคุณมาคุณเป็นผมสีดำมาคุณจะบอกว่าอย่าได้สีเดียวกับตีหน้าอย่างเงี้ยมันต้องฟอกก่อนใช่มันต้องมีการฟอกผมอะไรก่อนนะถ้าคุณมาสีดำคุณไม่ยอมฟอกคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไม่ได้เลยแต่ฟอกครั้งเดียวก็ยาวเลยใช่ไหมคะก็แบบว่าฟอกเสร็จก็มาเติมสีใช่เติมสีทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็สวยแต่เมื่อวานมีแต่คนชอบทรงผมของน้องตีนานะคะใช่ค่ะเออไปวันหลังมาทำแบบแจ็คบอกว่าถ้าทรงไม่อลังมากก็จะได้แบบนั้นทำไปถ้าไม่อลังมากแต่ถ้าอลังปุ๊บเราจะมีการยีโคนยีนี่นั่นอะสึนามิมาไม่เป็นไรเมื่อวานลมแรงมากพารากอนฝนจะตกลมแรงมากผมที่นั่งอยู่ทรงผมที่นั่งอยู่ทรงอยู่เลยวันนี้เดี๋ยวเราล้างผมสีผมสวยดีนะน้องบอกว่าจะเลี้ยงหน้าม้ายาวไม่อยากให้ตัดสั้นมากจะเลี้ยงยาวเพราะว่าติดลายหนังนะคะก็ตอนแรกอ่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าพี่แจ๊คหนูในหนังที่หนูจะเล่นเนี่ยหนูไปแอบชอบนางเอกใช่ไหมใช่เขาว่าแอบชอบนางเอกแล้วมีเพื่อนของใครนะที่เป็นผู้ชายอ่ะเป็นแก๊งด้วยกันค่ะเพื่อนในกลุ่มแก๊งอ่ะชื่ออะไรคะที่แล้วน้องกายค่ะน้องกายลูกพี่มาชาเหรอใช่ค่ะลูกพี่หนุ่ยลูกพี่หนุ่ยนะคะพี่มาชาด้วยลูกพี่แจ็คด้วยสำหรับเป็นลูกลูกสองคนกันนั่นแหละน้องกายอ่ะแอบชอบน้องตินาในเรื่องมันเป็นแบบนี้เนาะใช่ค่ะถ้าเขาแอบชอบกันขนาดนั้นอ่ะเราจะมาตัดผมให้ดูแมนแล้วน้องกายมาแอบชอบมันก็ดูเหมือนว่ากายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ไปก็ให้ดูสาวๆนิดนึงกึ่งให้ได้ทายเพศได้เฉยให้งงถามนิดนึงเรื่องเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องตรงนั้นกันละกันไม่คุยเรื่องตรงนี้เดี๋ยวไปคุยใหม่เดี๋ยวคุยใหม่หนึ่งเรื่องจำไว้ก่อนนะ มันอายอีกเรื่องนึงโอเคพอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาน้องไปดูสีพาแค่ถ่ายรูปก็พอถ่ายรูปดูสีผมรีวิวดูเจอกันค่ะมาเมาส์กันกว่าสองคนบ๊ายบาย